ถึงกับเกิดอาการงงกันเลยนะครับสำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายครับที่โดนบริษัทแห่งหนึ่งนำภาพไปแอบอ้างในการโฆษณาโปรโมทครับโดยเพจดังกล่าวได้มีการแนบรูปพี่หนูเล็กเนี่ยที่ถ่ายคู่กับรถหรูที่ซื้อก่อนหน้านี้พร้อมกับบอกรายละเอียดว่าลงทุน320แล้วเปลี่ยนมันเป็นเงิน 13,000 บาทใน1สัปดาห์ครับล่าสุดทีมข่าวของเราก็มีการโทรไปสอบถามเจ้าตัวนะครับก็ยืนยันว่าไม่จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้จักบริษัทนี้มาก่อนด้วยเตือนแฟนๆว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้าแจ้งความวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 10:00 น.ครับคือคนใน IG แล้วก็ใน Facebook อ่ะส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะว่าแบบจริงมั้ยจริงมั้ยเค้าสนใจอย่างเงี้ยบอกพี่ตายแล้วไปเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้รูปหนูตอนปีที่แล้วนะที่หนูแบบซื้อรถแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเพจอะไรนั่นเลยอ่ะที่มันเขาเรียกเกี่ยวกับการอะไรหุ้นเหรอคะอันนั้นน่ะหนูไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่เหมือนดูแล้วเป็นพวกเป็นหุ้นเป็นเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมแล้วพอเราเข้าไปดูเนี่ยมันเหมือนกับเป็นต่างประเทศอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะแค่ใช้รูปเราผิดคือแบบไม่ได้รับอนุญาตอ่ะแค่นี้ก็คือการหลอกลวงแล้วอ่ะคนส่งมาเยอะจนต้องโพสต์ว่าเฮ้ยหนูต้องทำยังไงกับอันนี้ดีเนี่ยแล้วก็อยากให้เขาว่าลบออกถ้าไม่ลบก็คงจะต้องแจ้งความว่าจะไปพรุ่งนี้ค่ะหนูปรึกษาพี่มิกบรมวุฒินะคะพี่มิกเขาก็บอกว่าอันเนี้ยหนูได้ไปแจ้งความไว้ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราจะได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยเผื่อว่าเขาไปหลอกใครอะไรอย่างงี้นะแล้วภาพอย่างภาพของเราที่มีภาพเราในรถของปีที่แล้วที่เราบอกใช่ไหมเราได้ปรึกษากับทางบริษัทที่เราไปซื้อมาว่าภาพเนี้ยปรึกษาแล้วโทรไปหาเบนซ์แล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าแล้วทำไมมันไปอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะเขาก็เลยบอกว่าคุณหนูได้ลองดูนะคะว่าเพจไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้เอาไปใช้ก็อยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนน่ะที่เห็นโพสต์นี้เขาเอาไปทำเขาเอาไปทำโฆษณาเลยนะคะอยากจะฝากทุกคนเลยว่าที่เห็นโพสต์นี้เห็นโฆษณาอันนี้คือการหลอกลวงเลยนะเพราะหนูไม่ได้ให้ลูกเขาและหนูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นหนูไม่รู้บริษัทนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นอันเนี้ยก็ให้รู้เอาไว้ว่าไม่ใช่หนูแล้วก็อันตรายอย่าไปยุ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ